เดี๋ยวผมก็เสนอตัวไปเองครับนะถ้าหากว่าผมอธิบายโดยมีพระคุณเจ้านั่งฟังนะผมจะสุภาพกว่านี้เยอะเนาะใช่ไหมล่ะหน้ามันต้องผูกในแถวใส่สูตรพูดนะมันจะได้มีคำสุภาพไปทีละน้อยสองน้อยนะแต่ได้เข้าใจทีละปอสองปอไม่งั้นไม่ใช่ไปเร็วนะไปเร็วจนกระทั่งเกินไปอันนั้นผมก็ต้องดูว่าใครเป็นคนฟังโอเคนะครับหน้าที่นี้พวกเราจะค่อยฟังกันแบบนี้แหละโอเคไหมโดยสไตล์นี้แหละถ้าหากว่าถ้าเป็นถวายพระสงฆ์ฟังผมจะภาษาผมจะเนียนกว่านี้นะไม่กระโชกโกงห้าแบบนี้หรอกเพราะว่าพวกท่านกิเลสมันเยอะก็เลยควักเยอะกระไทยเยอะๆกิเลสมันเขาว่าเขาว่าโยมนี่กิเลสเยอะจังเลยแปลว่าคนที่ไม่มีกิเลสคือคนที่กำลังพูดตรงนั้นเข้าใจไหมครับผมไม่ยอมรับเด็ดขาดพระอรหันต์ก็ยังต้องมีกิเลสแต่คำว่ากิเลสนะทำอะไรเขาไม่ได้เกิดปุ๊บหยุดปุ๊บเกิดในวินาทีนี้หยุดแม่งวินาทีเดียวกันจุดเกิดจุดดับก็จุดเดียวกันโอเคไหมครับความหมายคือตรงนี้ความหมายแต่พระอรหันต์จะเป็นยังไงเดี๋ยวก็เป็นน้ำก็ได้เป็นรูปก็ได้ก็เป็นแค่แคบถ่ายมือแป๊บเดียวเดี๋ยวพลิกตัวเป็นนามนั่งเลยเป็นนามใครโทษทีขออนุญาตนะกล้าเปิดตัวไหมที่นี่ท่านก็นอนอยู่บ้านท่านนะผมสูบบุหรี่ก็อยู่บ้านผมอ่ะทำไมถึงได้กลิ่นบุหรี่จากหงอกเนี่ยหนึ่งสองทำไมเหมือนกับหงอกมาดึงขาเนี่ยหรือมาเขกหัวหรือว่ากอดหรือว่าอะไรอะไรต่อมีอะไรก็ตามทีสมจริงสมจังจ้างจริงๆประมาณนี้มีมั้งไหมรูปแบบอย่างนั้นถ้ามีอย่าเกรงใจใครเปิดเผยตัวตนเลยครับที่จะมีไหมครับท่านอยู่บ้านท่านโอเคเชิญมาพูดเร็วรู้สึกไงฮะได้กลิ่นแค่ควันบุหรี่อ๋อได้กลิ่นควันบุหรี่โอเคนึกว่ามาซ้อนเข้าไปในตัวตนประมาณนั้นนะครับหรือว่ามาดึงแค่เอาว่าไปเดี๋ยวเสียงดังเพราะคำถามอย่างนี้มันไม่ใช่จะถามใครง่ายๆนะครับแล้วก็ถามในบรรยากาศนี้เพราะว่าคนไม่เข้าใจก็จะตีความไปอย่างอื่นนะครับผมจะเข้าใจเรื่องทั้งหมดนะฮะผมถึงเปิดเผยทุกมิติเชิญครับเมื่อวันพฤหัสแบบนอนก็สองทุ่มอาจารย์มาพอดีก็นอนฟังไปตัวเนี่ยร้อนไฟเลยนึกลุงอ๊อกเป็นอะไรเนี่ยลุงอ๊อกช่วยทิ้งสัมภารช่วยทิ้งนอนไปแล้วก็ในความรู้สึกอาจารย์มาทำอะไรให้จำตัวจำไม่ได้ว่าทำอะไรพอสี่ทุ่มฟ้าตื่นมาความร้อนในตัวมันหายไปหมดเลยอาจารย์ความร้อนในตัวหายไปเลยจ้ะแค่นั้นแหละแล้วก็ก็แปลว่าทวนก่อนหน้านี้ตัวร้อนเป็นไข้ประมาณนั้นนะจ้ะตลอดวันครึ่งวันมาจ้ะแต่เวลา 3-4 ทุ่มปุ๊บก็เกิดภาวะนี้ขึ้นมาจ้ะความร้อนหายไปเลยจ้ะมันเหมือนกับอย่าเพิ่งผมอย่าพูดซ้ำจ้ะไม่งั้นมันต่อไม่ได้ผมเข้าใจหมดทุกคำแน่นอนอย่าพูดซ้ำนะฮะเพราะมันต่อไม่ไปไม่ได้มันจะย้อนเอาล่ะความร้อนหายไปเลยร้อนๆอยู่แล้วหายถึงนาทีเลยใช่ไหมความร้อนถึงนาทีนี้ด้วยไหมตั้งแต่วันนั้นแปลว่าหายไข้หายร้อนโอเคไหมครับอย่าไปเชื่อเขานะเพราะว่าเขาคือเขาเราคือเราโอเคไหมครับเรื่องนี้มันไม่ได้จริงๆนี่ที่ผมว่าอย่าเชื่อก็หมายความตรงนี้อย่าเชื่อเขาโอเคนะเข้าใจนะงั้นเราต้องสัมผัสตรงมีไหมใครมีรู้สึกยังไงครับย้ำอีกทำไมเป็นกันที่ร้อยห้าท่านนอนอยู่บ้านท่านผมนอนอยู่บ้านผม
แล้วท่านก็รู้สึกว่าผมไปกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรท่านอยู่ที่บ้านท่านประมาณนั้นแหละโอเคกุ๊กกิ๊กได้ไหมเออแล้วผมจะอธิบายอะไรต่อถ้ามันจะมีในกรอบอ้างอิงนี้ผมอธิบาย3ช็อตมีไหมจะได้ความรู้เพิ่มอ่ะเฮ้ยเฮ้ยระวังนะนี่แต่พวกนี้ผมก็ขอสะดึ้งได้ฟิลลิ่งช้าเลยเกินไปเอาเชิญครับเรายังคิดอยู่ว่าจะพูดดีหรือไม่พูดดีเชิญครับที่นี่เราเปิดเผยทุกมิติเพราะว่ามาถึงจุดที่นี่เราคือสิทธิ์พระตถาคตด้วยกันนะเนาะไม่ถือว่าเป็นการอะไรล่วงเกินเนาะครับเออก็ฝันตอนนั้นเจ็บเอวเจ็บหลังอ่ะก็ฝันว่าท่านเนี่ยมาทับนอนทับเลยล่ะนอนทับภาพล่างอ่ะฮะภาพล่างครับแล้วก็สะดุ้งตื่นท่านจะถามต่อไหมฮะว่าหายไหมครับค่ะถามครับไม่หายอ่ะไม่หายครับไม่หายอาการเจ็บหลังก็ยังเจ็บอยู่ถามว่าน้อยลงไปไหมก็เปรียบเทียบไม่ได้แต่ว่าไม่หายเลยไม่หายเลยอ่ะไม่หาย 100% อาจจะหายสัก 20% ครับค่ะแต่ว่าท่านเมตตามาดูแลถึงในห้องนอนนะคะประมาณนั้นนะเนาะจริงๆไม่ประมาณจริงๆโอเคเข้าใจฮะยืนยันนะหนึ่งในหลายๆท่านที่พูดเช่นนี้กับลุงหงอกเนี่ยบอกให้ทราบไว้ทั้งเด็กบุญนอนอยู่บ้านกูไปหาแม่งมาได้ยังไงวะเนี่ยเนี่ยครับเออถ้ากูเคยเป็นคู่รักกันอะไรกันก็ไปอย่างหนึ่งเห็นไหมมันติดมันต่อเนี่ยใช่ไหมครับเออเคยคู่รักมันก็น่าจะเป็นทวินวันน่ะเนาะถ้ามันเป็นทวินวันกันมาก่อนก็ไปอย่างหนึ่งอันนี้ไม่มีหาเลยมันมาได้ยังไงวะเนี่ยเนี่ยผมใช้คำนี้เลยประมาณนั้นนะครับนะพอได้มันก็มีทีละน้อยสองน้อยในอีกอันนึงก็ยังก็ผมสุดท้ายผมบอกว่าสุดท้ายนะผมก็โยนความดีไปให้เขาแหละนั่นคือความดีของเจ้าทั้งหลายนั่นนะที่มีอยู่ที่สามารถที่จะรับตรงนี้ได้เป็นความดีของท่านนะวันนี้มาถึงเรื่องอธิบายต่อที่ว่าครั้งจะบอกว่าเรื่องจิตที่เขาบอกว่าอวิชชาหรือว่าพวกไสยศาสตร์โอเคไหมครับกลุ่มไสยศาสตร์ทีนี้ฟังให้ดีนะไสยศาสตร์ไสยเวทมนต์ดำมนต์แดงมนต์เขียวรู้นะฉันถูกของนะของที่ว่าเนี่ยเฮ้ยเป็นไรมันถูกของของอะไรวะเนี่ยชักกระเบื้อเปล่าสองนะประมาณนั้นนะครับคำว่าของเขาทำได้จริงๆนะนั่นแหละคืออวิชชารุนแรงมากนะครับสิ่งนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยปฏิเสธแน่นอนแต่พระพุทธเจ้าห้ามโดยเด็ดขาดห้ามแสดงฤทธิ์โมคคัลลานะทำได้หมดทุกเรื่องบอกให้ทราบนะพระเจ้าห้ามเด็ดขาดยอมรับว่ามีจริงๆหน้าวันนี้ผมเรียกว่าราหูกลุ่มนี้กลุ่มดำนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันคือไอ้ราหูนั่นนะผมเรียกไอ้ทุกตัวแหละอย่าเรียกมันท่านนะยึดจับกับลุงหงอกข้ามไปเรียกว่าพระราหูนะเพราะฉะนั้นคำพูดที่ได้ยินตรงนี้วัดวารามใดที่มีราหูให้ชาวบ้านกราบอยู่ผมว่าซวยนะมันมีคนมาถ่ายถังราหูมาเยี่ยมใส่ราหูได้ไหมอย่ากล่าวว่ากล่าวไปสิคนยืนเยี่ยมแสดงหัวยืนพูดอยู่นี่ดีไหมโยมดีไหมดีไหมเลือดตีนะนี่มันจะลงเดือดรับเดือดไม่ใช่คนนี้แล้วไม่พอทีอ๋อก็เหลือไม่เป็นไรเราคุยหัวเราะโอเคนะราหูนะครับผมบอกว่าหมดยุคราหูแล้วหนึ่งต่อหนึ่งสู้เขาไม่ได้จริงนะครับศิวะอย่าไปสู้กับราหูสู้ไม่ได้แน่นอนอย่าไปสู้เด็ดขาดกับราหูไม่มีทางสู้เลย